ธนาคารพัฒนาลาวสาขาแขวงหลวงพะบางได้มอบเงินให้แขวงหลวงพะบางเพื่อ,อนำใส่เข้าในเวียกนานต้านพยาธิโควิด19ทานส้มสายสุขสวัสดิ์หักซากการธนาคารพัฒนาลาวสาขาแขวงหัวบางพร้อมโดยคณะแมนได้นำเอาเงินจำนวนล้าน6แสนสี่หมื่นกว่ากีบมอบให้แก่คณะสปป้ปองกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควคิด19คองแฝงหัวบางที่สนยนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมและแก้ไขพยาธิโควิด19 ก้าวฮับโดยมันทานดอกเตอร์ําซ่อนผงสวัสดีหัวหน้าแผนกซาธารณสุขแวงห้องหัวหน้าคณะสปกิดเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยคธิโควิดสิบเก้าแงหัวบางพร้อมโดยคณะแหละพร้อมนี้เพื่อนก็จะได้ก้าวครบใจมันยังธนาคารพัฒนาลาวสาขาแวงหัวบางที่ได้ให้การสนับสนุนแก่คณะสปกิดแวงหัวบางและพร้อมที่จะนำเอาเงินในครั้งนี้ไปนำเซาค่าในเรื่องงานป้องกันควบคุมแก้ไขพยาธโควิดสิบเก้าอยู่ที่แวงหัวบางให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดพร้อมทางก้าวครบใจ กับธนาคารพัฒนาลาวที่ได้มีส่วนหว่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของนโควิด -19 ในครั้งนี้